สวัสดีค่ะสวัสดีชาว BBR และทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาชมคลิปของช่องเรานะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ BBR Studio กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Art Diary Diary ผ่านภาพวาดที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรื่องราวต่างๆผ่านภาพวาดง่ายๆสไตล์แม่บ้านฟรีแลนซ์กันค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ฝ้ายจะพาทุกคนไปรู้จักกับขนมอีกแล้วค่ะเดาได้ไม่ยากเลยเนาะว่าช่องเราเนี่ยเป็นสายไหนต้องสายกินแน่นอนนะทุกคนและขนมที่เราจะวาดกันในวันนี้ก็คือโดนัทนั่นเองค่ะสำหรับโดนัทนะคะจัดว่าเป็นขนมแป้งทอดย้ำนะคะทอดไม่อบไม่นึ่งลักษณะทรงกลมแบนๆมีรูตรงกลางเป็นขนมที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆเผลอๆหลายคนอาจจะยกให้โดนัทเนี่ยเป็นขนมชิ้นโปรดเลยก็ได้มีให้เลือกหลากหลายหน้าหลากหลายไส้นะคะเรียกได้ว่ามากมายจนกินตามไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวแต่โดนัทที่เราลิ้มรสอร่อยกันมาตั้งนานเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำและทุกวันนี้ก็คงได้แต่สงสัยว่าทำไมเจ้าโดนัทถึงต้องมีรูเป็นช่องโหว่ตรงกลางด้วยถ้าแบบนั้นนะคะวันนี้ฝ้ายจะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจกันค่ะประวัติของโดนัทนะคะสามารถย้อนไปได้ตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันโบราณกันเลยทีเดียวโดยพ่อครัวจะมีการนำแป้งสาลีไปทอดก่อนจะนำไปแต่งรสให้หวานหรือรสเผ็ดนะคะและต่อมาชาวอาหรับได้นำแป้งสาลีที่ทอดแล้วไปคลุกเคล้ากับน้ำเชื่อมส่วนชาวเยอรมันในยุคปี1400นะคะก็ได้มีการทำแป้งทอดรสเผ็ดขึ้นโดยโดนัทในยุคแรกนั้นหน้าตาก็ไม่เหมือนกับปัจจุบันนะแต่ก็นับว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโดนัทตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็คือเริ่มรู้จักการนำแป้งไปทอดเป็นขนมนะแต่สำหรับโดนัทในปัจจุบันนะคะที่ได้มีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีและสามารถยืนยันได้จริงก็คือนักโบราณคดีมีความเชื่อว่าขนมโดนัทเนี่ยหรือที่ชาวดัตช์นะคะเรียกขานกันว่าออยเค้กนะคะกำเนิดมาบนโลกนี้ยาวนานกว่า400ปีแล้วนะทุกคนเพราะพวกเขาได้ขุดพบซากชิ้นส่วนฟอสซิลที่มีลักษณะคล้ายขนมโดนัทจากกองขยะของชาวอเมริกาพื้นเมืองในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งสันนิษฐานว่าเริ่มมีขึ้นครั้งแรกที่เมืองแมนฮัตตันหรือนิวอัมสเตอร์ดัมนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวดัตช์เนี่ยอพยพมาตั้งรกรากในอเมริกาและปัจจุบันก็คือนิวยอร์กซิตี้นั่นเองคนเหล่านี้นะคะเป็นผู้เริ่มทำขนมหลายอย่างมากที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แอปเปิ้ลแอนด์ครีมไพนะคะหรือว่าพวกคล็อปเบอร์ต่างๆส่วนโดนัทนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากนักแสวงบุญชาวเนเธอร์แลนด์ที่ได้มีการนำเค้กที่ใช้ในพิธีทางศาสนาเข้ามาโดยเค้กนี้นะคะเป็นลักษณะคล้ายกับแป้งทอดแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีรูตรงกลางนะคะมีรสหวานซึ่งบางครั้งก็มีการโรยน้ำตาลลงไปด้วยแล้วก็มักจะตกแต่งด้วยการใส่แอปเปิ้ลหรือว่าลูกเกดลงไปโดยเค้กนี้นะคะชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเรียกกันว่าโอลิคุกส์ถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนเกิดเป็นไทยเนาะไม่ใช่ชาวดัตช์หรือที่อเมริกันนะคะเรียกกันว่าออยเค้กนั่นเองก็เป็นการบ่งบอกถึงคุณลักษณะอันคล้ายคลึงของโดนัทในปัจจุบันได้แบบชัดเจนมากนะคะก็คือแป้งข้างนอกกรุบกรอบแต่ว่าภายในนุ่มนิ่มแล้วก็มีน้ำมันอยู่ในเนื้อแป้งนั่นเองค่ะและต่อมาในต้นศตวรรษที่17นะคะซึ่งเป็นช่วงที่ชาวยุโรปมีการอพยพไปยังอเมริกาก็ได้นำขนมชนิดนี้ไปด้วยเพราะว่าขนมมีรูปร่างกลมนะคะเล็กเท่าลูกวอลนัทชาวนิวอิงแลนด์จึงเรียกขนมนี้หมายว่าโดนัทเป็นไงคะชื่อใหม่เก๋ๆโดยคำว่าโดนัทนะคะมีความหมายก็คือก้อนแป้งที่มีขนาดเท่าลูกวอลนัทนั่นเองเพราะว่าขนมนี้ไม่มีถั่วเป็นส่วนประกอบเลยส่วนโดนัทที่มีรูนะคะย้ำว่าเป็นโดนัทในปัจจุบันที่เริ่มมีรูตรงกลางนะก็มีประวัติยาวนานมากว่า100ปีค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นก็คืออยู่ตั้งแต่ช่วงยุคกลาง1800จากการค้นพบของชาวดัตช์ที่อพยพเข้ามาอยู่ในอเมริกานะคะในช่วงสมัยของการล่าอาณานิคมจนกระทั่งประมาณปี1847อลิซาเบธแกรกอรีแม่ของกัปตันเรือนิวอิงแลนด์นะคะนำส่วนผสมที่หลากหลายจาก
คาร์โก้เรือของลูกชายตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกจันเทศอบเชยแล้วก็เปลือกมะนาวมาใส่ลงในแป้งทอดเพื่อใช้เป็นเสบียงให้กับชาวเรือแล้วก็ลูกชายตัวเองนะคะในการเดินทางบนเรือระหว่างที่ไปเดินทางไปซื้อขายมะนาวซึ่งตอนนั้นเขามีอายุแค่16ปีเท่านั้นส่วนลูบนโดนัทนะคะก็มาจากที่แฮนสันเกรกอรี่ก็คือลูกชายของอลิซาเบธเนี่ยไม่ชอบโดนัทรูปทรงกลมที่แม่ทำเพราะว่ามันอมน้ำมันเกินไปจึงใช้ขวดพริกไทยนะคะเจาะรูตรงกลางแล้วก็สอนเทคนิคนี้ให้กับแม่ของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ริเริ่มเจาะรูตรงกลางโดนัทแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงก็ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มขนาดนั้นนะคะโดยสาเหตุนั้นก็มีตำนานเรื่องเล่าที่ต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่อจะได้เอาโดนัทเนี่ยไปเสียบกับพวงมาลัยของเรือทุกคนจะนึกออกใช่ไหมพวงมาลัยเรือมันจะเป็นแบบแฉกๆออกมาเวลาเขาขับเรือเขาจะได้ขับไปกินไปด้วยไงแต่บางคนก็บอกว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่อที่จะได้โรยถั่วฮาเซนัทนะคะเอาไว้ตรงกลางขอบของขนมก็คือรอบๆรูของตรงกลางขนมนั่นเองก็ช่างคิดเนาะคนเราก็เดากันไปได้ต่างๆนานานะคะแล้วก็ทุกอย่างเขามีความเป็นไปได้หมดด้วยเมื่อมีการจัดงานปาร์ตี้นะคะแฮนสันเกรกอรี่ก็ได้นำขนมโดนัทออกมาเลี้ยงแขกแล้วก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอันมากซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โดนัทเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ว่าในช่วงกลางศตวรรษที่19นะคะเกิดโชคร้ายกับแฮนสันค่ะเขาถูกจับเผาทั้งเป็นเนื่องจากว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกแม่มดนะคะเป็นกลุ่มแม่มดแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีแผ่นหินสลักยกย่องแฮนสันเกรกอรี่นะคะอยู่ที่เมืองแคลมโคฟมลรัตเมนนะคะในฐานะที่เป็นคนริเริ่มให้ขนมโดนัทมีรูตรงกลางนั่นเองและการที่โดนัทมีรูตรงกลางนี้นะคะเกิดเป็นความนิยมแล้วก็แพร่หลายไปทั่วทั้งยังอร่อยแล้วก็ทำได้ง่ายกว่าเดิมด้วยในช่วงสงครามโลกครั้งที่1โดนัทก็เลยกลายเป็นที่นิยมไปทั่วอเมริกาแล้วก็ได้เป็นเสบียงของทหารอีกด้วยไม่เพียงแค่สงครามโลกครั้งที่1 นะครั้งที่2ก็ยังเป็นเสบียงที่สำคัญของกองทัพเหมือนกันหลังจากโดนัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะนายอดอล์ฟเลวิทผู้ลี้ภัยจากสมัยของพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียก็เลยได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องผลิตโดนัทขึ้นมาค่ะในปีคศ1920และในปี1934นะคะในงาน World Fair ที่ชิคาโกโดนัทก็ได้กลายเป็นขนมยอดฮิตในศตวรรษแห่งความก้าวหน้ามีการนำเครื่องทำขนมโดนัทอัตโนมัตินะคะมาจัดแสดงขึ้นอีกด้วยปัจจุบันนะคะมีสถิติยอดผลิตโดนัทเฉพาะที่อเมริกานะทุกคนพบว่าแต่ละปีสูงถึง10,000,000 ชิ้นกันเลยทีเดียวซึ่งยิ่งช่วยขยายความนิยมให้เจ้าโดนัทเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกจนขึ้นแท่นเป็นขนมสุดฮิตในอเมริกานะคะแถมยังเก่าพอที่จะมีวันพิเศษเป็นของตัวเองซึ่งก็คือวันโดนัทแห่งชาติหรือวันศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนในทุกๆปีอีกด้วยเป็นไงคะขนมแต่ละชิ้นที่ฝ้ายเอามาฝากกันเนี่ยธรรมดาซะที่ไหนเราได้รู้ถึงประวัติอันยาวนานของเจ้าขนมแป้งทอดนี้กันไปแล้วนะคะคราวนี้จะพาชาว BBR ทุกคนไปรู้ลึกเกี่ยวกับเจ้าขนมชนิดนี้กันอีกสักนิดค่ะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยทานโดนัทกันมาแล้วแล้วก็แต่ละรสชาติแต่ละไส้ก็ให้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันนะคะแน่นอนว่ามันเกิดจากวัตถุดิบที่นำมาใช้นั่นเองโดยเนื้อโดนัทนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบแบบแรกก็คือโดนัทแบบยีสต์ค่ะซึ่งจะใช้ยีสต์เป็นส่วนประกอบในการหมักแป้งให้ขึ้นฟูโดยทั่วไปนะคะจะมีสูตรเหมือนขนมปังหวานแต่ว่ามีรสหวานน้อยกว่าดังนั้นโดนัทยีสต์นะคะจึงมีเนื้อที่มีลักษณะคล้ายกับเนื้อขนมปังส่วนผสมก็คือใช้แป้งสาลีชนิดที่มีโปรตีนมากนะคะเช่นแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์เนื้อโดนัทยีสต์จะมีลักษณะเหนียวนุ่มเนื้อแป้งมีเส้นใยเจ้าแป้งโดนัทยีสต์นี้นะคะนอกจากเราจะทำเป็นวงกลมเจาะรูตรงกลางแล้วเรายังสามารถทำเป็นก้อนกลมแล้วก็ใส่ไส้คาวหรือหวานก็ได้นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่โดนัทยีสต์ไส้คาวก็จะนิยมคลุกเกล็ดขนมปังเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่านี่เป็นโดนัทไส้คาวนะคะแล้วก็สามารถทำเป็นรูปร่างต่างๆได้หลายชนิดน่าจะให้อารมณ์เหมือนซาลาเปานะทุกคนที่แบบว่ามีแต้มจุดข้างบนให้รู้ว่าเป็นไส้หวานไส้เค็มไส้หมูสับอะไรอย่างนี้นะคะและโดนัทแบบที่2ก็คือโดนัทเค้กค่ะซึ่งจะใช้ผงฟูในการหมักแป้งให้ขึ้นฟูเจ้าโดนัทเค้กนี้นะคะจะมีลักษณะเนื้อที่ละเอียดและแน่นกว่าโดนัทยีสต์โดยมีลักษณะคล้ายเนื้อเค้กส่วนผสมค่อนข้างเหลวพอให้หยอดลงทอดได้
ไม่เป็นก้อนแป้งแบบโดนัทยีสต์นะคะเพราะไม่ต้องปั้นขึ้นรูปส่วนการทอดโดนัทเค้กก็ต้องใช้ที่หยอดค่ะหยอดแป้งโดนัทลงทอดในน้ำมันถ้าไม่มีเครื่องหยอดให้ใช้ช้อน2คันนะคะคันนึงตักส่วนผสมขึ้นมาค่อยๆใช้อีกคันนะคะช่วยปาดสลับกันไปมาจนเป็นก้อนกลมน่าจะให้อารมณ์เหมือนเวลาบางร้านที่เขาทำหมูสับหมูบะช่อในต้มจืดนะคะเขาจะใช้ช้อน2อันสลับกันไปมาให้ก้อนกลมๆนะคะพอได้โดนัทแล้วนะคะที่เป็นก้อนกลมก็ใส่น้ำมันใส่กระทะทอดได้ตามปกติหรือถ้าบ้านไหนมีเครื่องทำโดนัทก็หยอดแป้งโดนัทที่ผสมเรียบร้อยแล้วลงไปทอดได้เลยค่ะใครชอบกินแบบไหนโดนัทของเจ้าไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะปกติฝ้ายก็จะกินแต่รสเพลน Grace Original อะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้ลองรสอื่นๆเท่าไหร่เพราะว่ามันหวานมากแต่ถ้าใครมีรสชาติไหนแนะนำยี่ห้อไหนในดวงใจนะคะลองคอมเมนต์แชร์บอกกันได้นะฝ้ายจะได้ไปลองชิมดูบ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสาระความรู้และภาพวาดสวยๆที่ฝ้ายนำมาฝากกันในวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปสไตล์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออยากให้วาดรูปอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยจ้าวันนี้ขอบคุณชาวบีบีและทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย